แกอย่ามายุ่งรองเท้าพูดได้เหรอแกอย่ามาขัดขวางฉันไอ้แฟงมันต้องนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยฉันบอกว่าอย่ามายุ่งไงนี่มันเกิดอะไรขึ้นอะแมรี่ผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเอาไว้ฉันจะเล่าให้คุณฟังนะคะคุณเข้าบ้านก่อนดีกว่าซอยซอยนกขุมลีนกขุมลีบินคำปลายตรอยเฮ้ยใครมาถอดรองเท้าทิ้งไว้ตรงนี้วะเนี่ยโอ้ยังใหม่อยู่เลยถ้าไม่มีของใครแล้วขอแล้วกันนะโอ้ยแมรี่แล้วผมไปอยู่ที่ระเบียงได้ไงฉันต้องถามคุณมากกว่าว่าคุณไปเอารองเท้าคู่นั้นมาได้ไงรองเท้าเหรอเฮ้ยจริงด้วยแล้วรองเท้าผมหายไปไหนอ่ะฉันโยนทิ้งไปแล้วค่ะโยนทิ้งคุณจะบ้าหรือเปล่าแมรี่รองเท้าคู่เนี้ยกว่าผมจะได้มาเนี่ยผมต้องไปดักรอหน้าวัดทุกวันเลยนะหน้าวัดนี่คุณอย่าบอกนะว่าคุณไปขโมยของคนที่ไปวัดอ่ะผมไม่ได้ตั้งใจจะขโมยนี่แมรี่ก็รองเท้ามันสะดุดตาผมอ่ะคุณไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยแล้วรองเท้าผมอยู่ไหนฉันโยนทิ้งไปหน้าบ้านแล้วโยนโอ้แมรี่แฟงไหนรองเท้าอ่ะคุณก็เมื่อกี้ฉันโยนลงมังนิ้งจริงนะถ้าคุณโยนมาตรงเนี้ยมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ดิฉันว่าคุณเลิกตามหามันเถอะรองเท้านั้นน่ะเป็นรองเท้าผีสิงนะคุณนี่คุณเกือบตายเพราะมันเลยนะเพ้อเจ้อป่ะคุณรองเท้าผีทรงผีสิงอะไรของคุณวะไร้สาระด้วยใครมาใครมาคุณไม่รู้เหมือนกันนะคุณไม่มีใครนะเดี๋ยวผมไปเปิดเองเฮ้ยคุณเป็นใครอ่ะมาบ้านผมทำไมพอดีผมผ่านมาแถวนี้ขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไหมอ๋อได้ครับเดี๋ยวก็เดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคุณฉันว่ามันแปลกๆป่ะไม่มีอะไรหรอกคุณเขาแค่ปวดขี้อะไม่ต้องคิดมากนะไปนั่งไปเข้าทำไมเข้าน้ำเสร็จไวจังเลยครับนี่สงสัยขี้คล่องเฮ้ยนิดคุณทำอะไรแฟนฉันอ่ะนี่มันรองเท้าแฟงนี่แฟงแฟงแฟงคุณอย่าพยายามเลยแกหนีฉันไม่พ้นหรอกใส่มันนะชีวิตมันนะกูขอนะ